This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับมาคุยถึงเรื่องประเด็นที่เป็นเทรนด์ครับก็คือเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทุกคนก็พูดว่าทุกคนต้องทำนะบางคนจะบอกว่าบริษัทใหญ่สามารถทำได้แหละครับเพราะว่าเม็ดเงินค่อนข้างเยอะการลงทุนนิดเดียวสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ค่อนข้างเยอะ SME ล่ะครับสายป่านก็จะสั้นกว่าเม็ดเงินก็อาจจะน้อยกว่าเราถ้าเกิดเราอยากจะทำเนี่ยต้นทุนมันเยอะไหมและทำไมเราต้องทำตอบคำถามเหล่านี้กันนะครับกับแขกรับเชิญในวันนี้ท่านเป็นอดีตผู้ช่วยโครงการ Unwest Project UNODC สหประชาชาติประจำประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MMU จังหวัดคุณวิลาวันป่านยางคุณวิลาวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องตั้งลิศคุณวิลาวันเอาบอกก่อนเลยข้อแรกถ้าเป็น SME นะได้เลยค่ะเงินเราก็น้อยอ่ะเราก็อยากทำนะค่ะแต่ว่าโปรเจกต์พวกนี้ใช้เงินทั้งนั้นเลยโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องใช้เงินเสมอไปไหมครับจริงๆไม่จำเป็นค่ะดร.วิทย์ก็คือพูดดูแบบโลกสวยนะแต่ว่าจริงๆถ้าเรามองว่าการลงทุนครั้งนี้เราจะได้อะไรกลับมามันเหมือนกับว่าเราลงทุนไปแล้วเราได้ return of investment กลับมาโอเคใช่ดังนั้นนะคะจริงๆมีหลายโครงการมากๆที่อาจจะปรับเปลี่ยนด้วยการใช้เงินแต่จริงๆแล้วจุดตั้งต้นเนี่ยเริ่มต้นจากการใช้ใจก่อนโอ้โอเคดูแบบว่าดูโลกสวยอยู่เนาะแต่ว่าจริงๆหลักในความเป็นจริงอะค่ะเขามีรายงานออกมาบอกเลยค่ะว่าธุรกิจที่อยู่รอดในช่วงของโควิดที่ผ่านมามีวิจัยเลยว่าธุรกิจนั้นคือธุรกิจที่ทำเรื่องของ sustainability หรือว่าความยั่งยืนหรือ ESG ที่พวกเราพูดกันนี่แหละค่ะดร.วิทย์ถ้าเกิดบอกแบบนี้ต้องบอกเนี่ยสมมติเราบอกว่ารายงานเป็นรายงานต่างประเทศคนต่างประเทศก็จะมีความว่องไวเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยล่ะครับผู้บริโภคคนไทยเวลาบอกว่าบริษัทนี้เขารักโลกใส่ใจเพิ่มขึ้นไหมครับจริงๆซื้อใจก็ได้ไหมต้องบอกว่าเทรนด์ตอนนี้กำลังมามากๆยิ่งพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยกระทบใช่ไหมคะหรือรุ่นแบบเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X Gen Y เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจน Z ลงไปเจน C ลงไปหรือว่าอัลฟาหรือว่าแม้กระทั่งมิลเลนเนียมเขาสนใจเรื่องนี้มากๆแล้วมันเลยกลายเป็นไดรฟ์ที่เขายิ่งจะต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่คนใกล้ตัวว่าหันมาซื้อแบรนด์ที่รักโลกสิหันมาซื้อแบรนด์ที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสิใช่ครับทีนี้เมื่อสักครู่บอกว่าใช้ใจบางคนบอกใจยังมี 100% แล้วไม่มีเงินค่ะผมถามงูๆเลยเริ่มต้นอย่างไรเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มต้นบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ขนาดเดียวกันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องการดำเนินธุรกิจของเขาซึ่งสภาพคล่องก็น้อยอยู่แล้วค่ะจริงๆหมายน้องบอกว่าถ้าเรามองทำไมถึงพูดถึงว่าเราต้องเริ่มใช้ใจก่อนเพราะว่าพอเราเริ่มใช้ใจปุ๊บเนี่ยเราจะกลับมามองที่ตัวเราเองว่าจริงๆแล้วองค์กรของเราเนี่ยกำลังทำเรื่องอะไรอยู่เราอาจจะต้องมีการ priority ว่าอะไรคือจุดแข็งของเราไม่ขอยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นธุรกิจเนี้ยค่ะเป็นธุรกิจที่รับช่วงต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาคือธุรกิจที่ทำตัวที่เป็นเม็ดโฟมค่ะแล้วก็เหมือนเป็นที่ให้เด็กๆเล่นที่เป็นโฟมที่ให้เด็กๆแบบเล่นรองรับเด็กเด็กอะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอะไม่อยากจะดำเนินรอยตามคุณพ่อคุณแม่อยากจะหา new S curve ใหม่ๆสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็เลยหานวัตกรรมหรือว่าเปลี่ยนจากการสั่งซื้อตัวที่เป็นเม็ดโฟมมาสั่งซื้อตัวที่เป็นเม็ดตัวเม็ดจากพืชแทนโอ้โอเคใช่ค่ะซึ่งไอตัวเม็ดโฟมนี่มาจากอะไรครับโฟมนี่ปิโตรเคมีใช่ค่ะแต่ว่าพอมันเป็นพืชปุ๊บเนี่ยก็ทำมาจากพวกเปลือกอ้อยเปลือกตัวข้าวโพดต่างๆเอามาทำเป็นแป้งแล้วก็ทำเป็นเม็ดเป็นไบโอแมทเทอเรียลใช่ไบโอแมทเทอเรียลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองจากการที่ทำเป็นเม็ดโฟมกลายเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็นเม็ดที่ทำมาจากพืชในมุมของคนนอกเนี่ยมองว่าสิ่งที่ทำมาจากพืชหรือว่าแม้กระทั่งองค์ภาคธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าสิ่งเหล่านี้คือของพรีเมียมกลายเป็นว่าเพิ่มราคาได้อีกจากแต่เดิมเนี่ยขายแผ่นละแค่ไม่กี่บาท 5-6 บาทกลายเป็นว่าเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขายได้เป็นแบบ10-15 บาทเลยครับใช่ค่ะอันนี้แต่ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกองค์กรที่ทำมาปั๊บเนี่ยพูดง่ายนะคือมีคนเห็นว่าเราทำอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยบอกมาการไปซอร์ซิ่งสิ่งใหม่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ไม่ง่ายนะครับพอมีตัวอย่างไหมครับว่าอะไรที่ลองเปลี่ยนเป็น ESG แล้วเนี่ยใช้เงินค่อนข้างน้อยเป็นก้าวแรกๆเพราะผมเชื่อว่าก้าวแรกคือถ้าลองปั๊บต้นทุนไม่สูงเขายังพอมีสภาพคล่องไปทำธุรกิจต่อค่ะ
จริงๆเนี่ย เราสามารถทำได้โดยง่ายเลยค่ะอันแรกเนี่ยคือเราต้องหาอย่างที่บอก strength finder คือจุดแข็งของเราก่อนใช่ไหมคะพอหาจุดแข็งของเราเสร็จเนี่ยตัว S ตัวแรกมาแล้วส่วนต่อไปคือตัว M คือก็คือลอง minimize ตัวที่เป็น practice ของเราว่าเราเริ่มทำอะไรได้ก่อนเริ่มจาก inside out อย่างที่ดร.วิทย์บอกเลยว่าเราเริ่มต้นจากการที่ปรับเปลี่ยนในองค์กรก่อนถ้าสมมติ sourcing ยากเกินไปลองปรับเล็กๆน้อยๆอย่างบางแบรนด์เนี่ยเปลี่ยนจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยปกติจะซื้อแบบเป็นขวดน้ำพลาสติกให้หรือว่าตั้งอยู่เป็นเหมือนสวัสดิการพนักงานใช่ไหมคะลองเปลี่ยนมาเป็นเครื่องกดน้ำแล้วให้พนักงานพกแก้วน้ำมาเองโอเคลดพลาสติกได้ลดพลาสติกได้แถมยังลดค่าใช้จ่ายเพราะว่ามันมีฟิกซ์ตัวที่เป็นแบบฟิกซ์คอร์สใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายเครื่องกรองน้ำต่อเดือนเนี่ยราคาเท่าไหร่หรือบางองค์กรอย่างเช่นแม้กระทั่งโรงแรมที่ใหม่เคยเจอแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะให้แม่บ้านเนี่ยแม่บ้านไม่ได้แยกขยะสิ่งที่เขาทำก็คือลองทำเป็นเหมือนอินเซนทีฟโปรแกรมแล้วให้พนักงานทุกคนเนี่ยแยกขยะแล้วก็เอาขยะมาจากบ้านกลายเป็นว่าเอาขยะมาแลกปุ๊บเอาขายขยะให้แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองอ่ะได้ตัวเป็นไข่ไก่เป็นของพรีเมียมกลับไปก็ได้ใจพนักงานไปอีกดร.วิทย์โอ้อันนี้คือต้องบอกว่าแค่ก้าวเล็กๆเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยบางคนบอกว่าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าลดการใช้น้ำนี่ช่วยไหมก็ช่วยค่ะจริงๆแบบผลกระทบเล็กๆของเราเคยได้ยินคำว่าเด็ดดอกไม้ทีนึงสะเทือนถึงดวงดาวเคยได้ยินว่าทุกอย่างมีผลกระทบกันหมดใช่ค่ะทุกอย่างมันลิงก์กันไปหมดเลยค่ะโลกใบนี้อย่างเช่นขอพูดถึงโปรเจกต์ที่ตัวเองเคยอย่าง Unwest Project อย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมองภาพว่าโอ้โหมันต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลแน่ๆการนำเข้าขยะพลาสติกแต่ดร.วิทย์เชื่อไหมว่าภูเขาใต้น้ำแข็งอ่ะคือการที่ทำไมประเทศไทยยังต้องนำเข้าขยะพลาสติกมันเป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่มีระบบการจัดการหรือขยะที่สะอาดมากเพียงพอในการเข้าระบบที่จะไปรีไซเคิลโอเคแต่ว่าในขณะที่ SME หรือคนที่ทำเรื่องของการรีไซเคิลบิสเนสหรือว่าองค์กรที่เอาขยะพลาสติกเนี่ยเอามาเทิร์นมาเป็นสินค้าต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ในประเทศไทยมีความต้องการอยู่ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราก็ยังเลยต้องนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศซึ่งเขาสะอาดกว่าบ้านเราโอ้โหใช่อันนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะแล้วนะใช่ค่ะดร.วิทย์ดังนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีโครงการหลายโครงการมากอย่างกรุงเทพมหานครก็ทำไม่เทรวมคือแยกขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไปก็ทำให้ขยะเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นที่เนี่ยแค่นี้ค่ะก็ลดผลกระทบได้เยอะแม้แถมเรื่องช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของกรุงเทพมหานครได้เยอะมากๆเนาะในแง่ของความจำเป็นบ้างบางคนบอกว่าใจไม่มีให้บอกมาสิว่าทำไมเราต้องทำแทนที่เราจะวิ่งเราวิ่งเร็วก็ไม่ได้เพราะเราต้องหันกลับไปทำเรื่องอื่นก่อนจริงๆก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายังไม่ใช่ priority ของธุรกิจของตัวเองมันก็อยากจะให้มองว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเพิ่มโอกาสเนาะแต่อีกพาร์ทนึงอ่ะมันคือการลดค่าใช้จ่ายหรือว่า saving ให้กับตนเอง okay. อย่างเช่นที่ดร.วิทย์บอกบางองค์กรเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เพราะว่าองค์กรของตนเองเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นสมมตินิคมอุตสาหกรรมแล้วอาจจะมีพื้นที่โล่งที่ค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าพอติดโซลาร์เซลล์ปุ๊บเซฟจากที่จ่ายตังค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณแบบ 10-20 ล้านลดเหลือแค่ไม่ถึง5ล้านโอ้นึกออกอันนี้เป็นการลงทุนเลยนะใช่ค่ะดร.วิทย์ซึ่งอะไรแบบนี้มาอยากให้มองว่าอันนี้อาจจะภาพใหญ่ไปแต่ว่าถ้าภาพเล็กๆอย่างคนตัวเล็กๆเองอย่างเงี้ยอยากจะพูดถึงวิสาหกิจชุมชนค่ะวิสาหกิจชุมชนที่ที่เทศบาลแสนสุขซึ่งใหม่เพิ่งไปมาเลยเขาเอาตัวที่เป็นขยะที่อยู่ในองค์กรของเขาอะค่ะดร.วิทย์เอามาทำเป็นขยะในเทศบาลแสนสุขให้ดร.วิทย์ทายเลยว่าขยะที่เทศบาลแสนสุขเนี่ยคิดว่าอะไรคือเยอะที่สุดเศษอาหารนะฮะเกือบถูกแล้วค่ะจริงๆแล้วมันก็คือที่เขาสามมุกเนี่ยชื่อเขาสามมุกใช่ไหมคะเขาทำก็มีเยอะเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาแกะหอยนางรมชาวบ้านเนี่ยทำเรื่องของการทำหอยนางรมแล้วขยะจากหอยนางรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ย่อยสลายได้ยากมากๆขนาดมาจากธรรมชาตินะใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เป็นอุตสาหกรรมเป็นหมู่บ้านแบบแกะหอยอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าขยะหอยนางรมเนี่ยเกลื่อนมากชาวบ้านเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาโดยการเอาตัวขยะที่เป็นเศษหอยนางรมเนี่ยเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้เปลือกหอยใช่ค่ะเปลือกหอยนางรมเนี่ยเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ก็กลายเป็นสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านขึ้นไปอีกสามารถทำเป็นอิฐบล็อกได้ด้วยโอ้โหใช่ค่ะจากเนี่ยเรื่องเล็กๆเหล่านี้สามารถพลิกแพลงแล้วก็กลายมาเป็น new business model ได้หมดโอ้พูดง่ายคือใส่ใจใช่ค่ะใส่ใจเป็นหลักใส่ใจอยากให้ยกตัวอย่างกันบ้างครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตอนนี้สลับมานะ
ถ้าเราไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆหมายว่าสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่ทำในภาพใหญ่ถ้ามองออกไปก็คือเราใช้ทรัพยากรบนโลกยิ่งแบบตอนนี้เรามีประชากร 8,000 กว่าล้านใช่ไหมคะก็ยิ่งเราใช้แค่เราใช้ขวดพลาสติกแค่1ขวดต่อคนต่อวันก็ค่อนข้างเยอะแล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่ต้องมากกว่านั้นแต่ว่าหมายว่ายิ่งเราใช้ทรัพยากรเยอะเท่าไหร่ในยุคนี้เรายิ่งต้องดูแลรักษาทรัพยากรมากขึ้นไปกว่านั้นเขามีรายงานออกมาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลทรัพยากรวันนี้แล้วในวันในปี2050เนี่ยที่เขาจะประกาศเป็น Net Zero หรือ Carbon Neutral อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใช้โลกถึง3ใบเพื่อให้ทรัพยากรเพียงพอกับคนทั่วโลกใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยในยุคนี้ใหม่เลยมองว่ามันเหมือนเป็นโอกาสสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจคุณต้องมองอะไรที่สามารถที่จะช่วยดูแลรักษาธุรกิจหรือว่าในขณะเดียวกันก็ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมไปได้ในขณะเดียวกันและในขณะเดียวกันใหม่ก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาอยู่ใน New S-Curve อันนี้ครับคุณหมายครับปกติเวลาคนไทยจะบอกว่าจะดำเนินการอะไรคำพูดติดปากแล้วคำแรกคือรัฐต้องช่วยกรณีนี้รัฐต้องช่วยหรือทำด้วยตัวเองครับจริงๆต้องประกอบทั้ง3ส่วนเนาะก็คือพาร์ทรัฐก็จะต้องผลักดันเพื่อให้เกิดตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างใช่ไหมคะในส่วนของตัวภาคของพวกเราเองทุกคนนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็อย่างเช่นการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่เราสมมติว่าสำหรับใหม่นะใหม่มองว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นทำมันคือการขยายจากการทำแค่คนคนเดียวกลายมาเป็นการทำหลายๆคนไปพร้อมๆกันมันเลยเรียกว่าอาจจะเป็นโครงการก่อนแล้วก็มาเป็นธุรกิจพอธุรกิจเสร็จแล้วถ้าธุรกิจอยู่ได้มันก็ยั่งยืนขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยในภาคของพวกเราเองลองคิดดูว่าในประเทศเราเนี่ย SME เนี่ยมีเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า SME ทุกคนเนี่ยหันมาทำในฟิลของตัวเองนะคะไม่ต้องเปลี่ยนมาไปใช้ขวดอะไรหรือไปไบโอแมสเอาสิ่งที่เป็นเรื่องตัวเองเนี่ยใช่เป็นเรื่องของตัวเองเลยค่ะทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยคิดดูว่าจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพราะใน SME เองก็จะต้องมีพนักงานมีลูกค้าที่จะสร้างผลกระทบต่อเนื่องไปน่าสนใจมากครับเพราะว่าหลายคนก็จะคิดว่า SME กำลังน้อยเราคงไม่สามารถที่จะทำได้แต่ที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับความพิถีพิถันเล็กๆน้อยๆของเราว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตของเราแบบไหนบ้างท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากอะไรให้กับผู้ประกอบการ SME บ้างครับก็จริงๆสำหรับใหม่ๆมองว่าการทำธุรกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมหรือว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยากให้ SME หรือคนที่จะเข้ามาทำอยู่ในธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นทำเพราะมันเหมือนเป็นรากฐานของการทำธุรกิจเลยถ้าสมมติว่าในวันนี้ที่คุณกระโดดก้าวเข้ามาในปี2024แล้วคุณไม่ได้สนใจเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมเลยใหม่ก็อาจจะต้องบอกว่าอยู่ได้ค่อนข้างยากเพราะว่าเราก็ยังจะต้องใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ร่วมถึงคนทั่วๆไปเรามีโซเชียลเนาะเรามีโซเชียลวอทคนก็จะจับตามองธุรกิจของคุณว่าคุณจะสามารถดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเรื่องของ ESG ได้อย่างไรนะครับชัดเจนมากผมเคยได้ยินคำนี้ครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เรารู้งี้ไปแล้วนะครับเพียงแต่บางคนรู้งี้แล้วก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ารู้แล้วเราทำที่สุดแล้วเราคงจะได้รับผลตอบแทนอย่างชัดเจนกลับมาวันนี้ขอบคุณใหม่มากนะครับขอบคุณนะครับดร.วิทย์ค่ะถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับที่หลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice